ไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะในพื้นที่ชัยนาทเห็นบอกว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาวิกฤตแล้วประกาศปักธงแดงท้ายเขื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมธงแดงหมายความว่าอะไรตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วจริงๆ อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวัดระดับน้ำทะเลปานกลางมันสูงกว่าตลิ่งกว่า40เซนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับระดับการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้สีเหลืองนะคะเพื่อให้เฝ้าระวังแต่วันนี้เช้านี้เป็นธงแดงแล้วล่ะค่ะก็คาดว่าระดับน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้นได้อีกประมาณ20เซนติเมตรใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ส่วนพื้นที่เหนือเขื่อนในอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมระดับน้ำจะล้นขยายวงกว้างมากขึ้นและความสูงของระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ15เซนติเมตรดังนั้น3อำเภอที่กล่าวมานี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งทั้งนั้นเลยซึ่งไม่ใช่แค่จังหวัดชัยนาทอย่างเดียวเขาเพิ่มการระบายน้ำปักธงแดงแบบนี้โอ้โหไอ้จังหวัดตอนท้ายเนี่ยคราวนี้เราใจแป้วเลยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาลพบุรีทั้งนั้นขออภัยอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีมาจนถึงถึงกรุงเทพกว่าไม่จะอยู่กันยังไงนี่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งคือทางฝั่งภาคอีสานกันบ้างนครราชสีมามีคุณลุงคนนึงแกขี่ซาเล้งเพื่อจะข้ามฝ่ายแล้วข่าวลักษณะนี้ช่วงน้ำหลากแบบนี้พายุเข้าแบบนี้เราอ่านเจอทุกวันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือต้องระดมกำลังกันไปค้นหาร่างของลุงนิมิตชนลวานิชแกอายุ60ปีและอาชีพเก็บของเก่าบังเอิญว่าแกขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งเนี่ยข้ามฝ่ายน้ำล้นแล้วน้ำมาพอดีจังหวะน้ำซัดจมหายทั้งคนทั้งรถที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะฮะก็คือคุณน้ำพึ่งทิศขุนทศเป็นภรรยาต้องมาจุดธูปบอกกล่าวบอกศาลปู่ศาลตาบ้านหนองพังโพธิ์เนี่ยนะฮะเพื่อจะขอให้เปิดทางให้แล้วสุดท้ายตอนช่วงหัวค่ำเจอร่างของคุณลุงนิมิตติดอยู่ข้างกอไผ่ที่มันล้มอยู่ใต้น้ำแล้วดูคือทั้งนี่คือภาพตอนที่ความทุรักทุเลตอนทีมฮุก31ช่วยกันลากรถซาเล้งของคุณลุงขึ้นมาก่อนแล้วก็นำร่างของคุณลุงขึ้นมาจุดที่เจอเนี่ยนะห่างจากจุดบริเวณฝายที่แกข้ามถนนข้ามฝายเนี่ยประมาณ500เมตรขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่เราก็ย้ำเตือนทุกวันช่วงนี้แล้วดูนะฮะคือคนเป็นภรรยาเพิ่งจุดธูปบอกกล่าวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนที่จังหวัดชัยภูมิก็เป็นเรื่องน้ำเช่นเดียวกันหนุ่มคนนึงค่ะไปวางตาข่ายดักปลาแต่คาดการว่าน่าจะลื่นตกน้ำไปแล้วในจังหวะนั้นน้ำมันซัดจมหายไปเลยทางกู้ภัยเองรีบทำงานอย่างเต็มที่ในการค้นหานะคะส่วนภรรยาเองถึงขั้นว่าจุดธูปไหว้ขอขมาพระแม่คงคาอยากจะให้เปิดทางหน่อยช่วยให้เจอสามีหน่อยผู้ที่ประสบเหตุสูญหายไปเนี่ยคือนายวิวัฒน์เปรมกระโทกอายุ52ปีวิวัฒน์เนี่ยตอนแรกเนี่ยกินสังสรรค์กับเพื่อนเพราะว่าหลังจากเลิกงานเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องแล้วก็หลังจากนั้นไปวางตะข่ายดักปลาแล้วอยู่ๆจมน้ำหายไปค่ะเพื่อนก็รีบเดินทางไปบอกภรรยาแล้วก็ประสานกับกู้ภัยให้เข้ามาค้นหากู้ภัยปฏิบัติการค้นหากันเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายๆแต่ว่าอุปสรรคมันค่อนข้างยากเพราะว่ากระแสน้ำมันเป็นน้ำบางช่วงมันเป็นเหมือนหมุนวนนะคะสุดท้ายใช้เวลาค้นหาอยู่5ชั่วโมงเจอร่างของคุณวิวัฒน์นะคะแต่เสียชีวิตไปแล้วภรรยาบอกเลยว่าสามีเนี่ยรอดตายมาแล้ว3ครั้งนะทั้งเหตุการณ์ครั้งแรกถูกมีดฟันขาครั้งที่2ไปทำงานแล้วต้นไม้ล้มทับครั้งที่3ไปทำงานในไร่อ้อยไฟคลอกคือไฟมันไหม้ใบอ้อยอ่ะรอดตายมาได้3ครั้งครั้งที่4ที่จมน้ำก็หวังว่าเขาจะรอดแต่สุดท้ายไม่รอดภรรยาบอกไม่ติดใจถึงสาเหตุการตายนะคะเพราะว่าเบื้องต้นแพทย์ชันสูตรดูแล้วไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเจอน้ำอยู่ในปอดแล้วก็กระเพาะอาหารเดี๋ยวจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ